สวัสดีด้วยนะครับผมซีอูนะมารีวิวสคริปต์นะครับยูนิตฮับนะครับผมยูนิตฮับซึ่งผมจะยิงลิงดิสคอร์ดไว้ตรงดิสยูนิตฮับอะตรงเป็นปักหมุดนะครับผมซึ่งหัวใจนิวของบล็อกฟุตนะครับและผมรันขึ้นมาแล้วเนาะแต่ว่าผมจะมาสอบที่การซื้อก่อนนะครับคืออันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่านะครับผมสคริปต์สตาร์ทมีแค่บอกฟุตแบบเดียวนะครับราคาถึง100 บาทนะครับใช่ป่าววะใช่ราคาไหมเนี่ย100 บาทจริงด้วยนะครับผมซึ่งมีแบบไก่ตันด้วยนะครับคอนฟิกไก่ตันนะเห็นไหมแล้วก็มีคอนฟิกแบบปกติแต่ยังไม่มีนะสูตรนะครับผมแล้วก็มีโชว์เคสนะครับดูได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการซื้อเนี่ยนะครับทับบายสกิปแล้วก็ลิงก์ซองอังเปา100 บาทนะครับผมเพื่อสกิปแล้วก็เอาคีย์มารีดีมคีย์ที่ได้มานะครับแล้วก็ทับเกตโลสนะครับเพื่อเอายอดบายเยอร์นะครับนี่คือคำสั่งทั้งหมดนะครับผมรีเซ็ต WD เกตสกิปบายสกิปรีดีมเกตโลสมาเดี๋ยวผมจะวิธีการตัวอย่างนะครับโอเคทับบายก่อนบาสกิปแล้วก็ลิงก์บอลนะครับใส่เสร็จใช่ไหมเราจะได้คีย์มานะครับแล้วก็ทับรีดีมก็วางคีย์ไปจากนั้นเราทับเก็ตโลดก่อนจากนั้น enter ครั้งต่อไปเนี่ยก็ get skip นะครับแล้วก็ get ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเป็นCWAD นะครับผมรีเซ็ตสำหรับคนที่แบบจะเปลี่ยนเครื่องเนาะนะครับผมเปลี่ยนตัวรันนะครับโอเคมาต่อดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมให้รีวิวเลยดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับนะครับมาดูฟังก์ชันเมนก่อนเลยนะครับอยู่ไว้ประมาณนี้เนาะนะครับส่วน FPS นี่ผมไม่แน่ใจว่าจะเท่าไหร่กันนะครับอันนี้เป็นเวลาในชีวิตจริงนะครับใช่ป่ะใช่ครับอย่าเวลาอันนี้เป็นโลกที่เราอยู่นะครับแล้วก็ใช่ลืมบอกไปมีวิธีการซื้อของคนเวียดนามด้วยครับ Hello now we have open for sale to Vietnam people you can buy it from the website and if they is up program use the website please contact if there is a programWith the skip, please contact the room by the room นะครับผมไปไปยื้อแชทนะครับผมก็เว็บไซต์คนเวียดนามค่าเงินเลยนะโอเคนะครับผมมาดูดีกว่านะครับใช่ลืมบอกไปว่าผมรีสตาร์ทนะนี่ผมไม่ใช่จะดาบแทนนะครับเพราะว่าดาบผมเนี่ยตอนแรกใช่ไหมผมไปใช้ฟาสต์แอทแท็กนะครับและทีนี้ผมใช้ฟาสต์แอทแท็กแบบมันเป็นฟาสต์แอทแท็กอะเข้าใจปะนี่ไม่ใช่ฟาสต์แอทแท็กนะนี่คือฟาสต์แอทแท็กมันจะเปิดเฉพาะตอนฟาร์มอ่ะหรือเปล่าวะหรือกูไม่ได้เปิดเอ๊ะเดี๋ยวนึงนะมันจะเปิดเฉพาะตอนฟาร์มอ่ะครับเดี๋ยวเอ๊ะดีเคียด what the fuck ดีมูฟแอนิเมชันการตีเหรออันนี้อ๋อครับคือผมเนี่ยไปใช้ฟาสต์แอทแท็กของฮับหนึ่งมาเป็นฮับเปล่าๆเป็นฮับที่มึงไม่ต้องเรียกว่าฮับก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเป็นว่ามันเป็นฟาสต์แอทแท็กที่ผมได้มาแล้วผมเอาฟาสต์แอทแท็กออกมาแยกแล้วก็เอามาลองใช้งานดูแบบเปล่าๆแบบฟันแบบข้างนอกแบบไม่ได้ฟาร์มอ่ะเข้าใจปะทีนี้ผมไปเกียนคนมาผมไปใช้โยทุยผมไปใช้ซูเปอร์แมนเนี่ยไปต่อยตีมาใช่ไหมแล้วแบบผมใช้ฟาสต์แอทแท็กต่อยตีแล้วมันมีฮิตบ็อกด้วยแล้วก็แบบได้ข้าวหัวเว้ยไอ้เชี่ยงงมากว่าแบบได้ข้าวหัวได้ไงทีนี้ผมก็ไปเลยแบบดีสัตว์เพราะว่าดักเบดอ่ะมันแรงกว่านะครับแล้วผมก็มาใช้ดักเบดในการฟาร์มข้าหัวสือว่ามันก็เข้านะมันก็ดาเมจเข้านะแต่บางทีอ่ะคือเข้าใจปะบางทีมันก็เกิดการมันเร็วเกินไปอะไรประมาณนี้นะแต่ก็บางทีก็ได้นะข้าหัวถือว่าเป็นอะไรที่แปลกๆนะครับผมก็นั่นแหละผมก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมใช้ดาบนะครับซึ่งผลเนี้ยผมยังไงผมก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ฟาร์มแล้วคือมันแบตเตอรี่มันตันแล้วไงเข้าใจปะนะครับผมแล้ว PVP เนี่ยโมจิผมไม่ได้ PVP แล้วคือผมจะกินเพราะว่าผมจะรออัปเดตพาสเท่าไหร่วะพาส
พาร์ท3หรือเปล่าเพราะว่ามันบอกว่าพาร์ท2เอาแนวแล้วคือออกไปแล้วให้พาร์ท3นะครับโอเคนะครับผมออโต้ฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูออโต้ฟาร์มนะครับสลีกโหมดฟาร์มคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะต้องการฟาร์มมาเตอรี่อะไรนะครับผมเห็นไหมพูดหรือกันนะครับส่วนอันเนี้ยคือเลือกตรงนี้เอานะโอเคไหมเดี๋ยวผมจะใช้ดาบแล้วกันแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มให้ดูนะครับเชี่ยลืมไปเลยกูซื้อไมโครชิปมาเป็นที่เรียบร้อยว่าต้องใช้ต้องรีวิวอันนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ออโต้เรทโชว์นะครับออโต้คิวออร่าคิวออร่ากับออโต้เน็กไอแลนด์แล้วก็เปิดสองแค่อย่างเปิดแค่สองอย่างนี้แล้วกันนะ มี ESP Player นะครับผมแล้วก็มีอันนี้ด้วยเป็นเส้นนะครับ YPP ได้ ESP Chan นะครับเป็นชั้นกล่องเทากล่องไดมอนด์กล่องเดไดมอนด์แล้วก็กล่องโกนะครับผมแล้วก็มีบอกผลปีศาจด้วยนะว่าผลปีศาจอะไรยังไงนะครับผมจะแหลกเลยนะเวลาเปิด ESP อ่ะแล้วก็ดอกไม้นะครับดอกไม้อยู่โลก2เนาะนะครับอันนี้เลือกไมโครชิปได้นะครับถ้าคุณจะกดออกกดออโต้เรทนะครับก็มันจะแบบก็ไม่ดีอันเนี้ยกดออโต้บายชิปมันจะซื้อชิปตรงเนี้ยนะแล้วก็อะไรก็ว่าไปเนาะนะครับผมครับตรงนี้ก็เป็นซื้อต่างๆนะครับซื้อต่างๆนะครับแล้วก็กดตรงนี้เพื่อเลื่อนนะชื่อเลื่อนได้นะครับนี่เป็นจอยไพเรตมารีนทีมจอยนะครับนี่เป็นซีเล็กดีฟู้ดทูอีทนะครับเป็นเลือกผลปีศาจที่เรากินนะครับก็คือถ้ามันเข้าอยู่ในตัวเราเมื่อไหร่ก็คือแบบจะทำการเอาตัวอีทันทีนะครับผมล็อกเลเวลก็คือแบบล็อกเลเวลนะก็เป็นล็อกเลเวลโค้ชเกมก็คือแบบถ้าเลเวลแบบถึงแล้วใช่ไหมมันก็จะทำการปิดตัวโลบอกเลยนะครับก็คือแบบล็อกเลเวลแล้วก็คือแบบถ้าเลเวลฟาร์มถึงเรียบร้อยอะแล้วก็รีดีมเลเวลโค้ชเช่นคุณฟาร์มไประยะหนึ่งใช่ไหมคุณเซตไว้ที่1,100ตอนนี้คุณเลเวล1,099นะครับอย่างนั้นคุณก็ฟาร์มอย่างนั้นเลเวล1,100จะไม่ต้องทำการรีดีมโค้ชให้เรานะครับน่าจะเป็นโค้ช XP คูณ2เท่านั้นนะแล้วก็รีดิมคุยแล้วก็ออโต้แรนดอมฟูดก็เป็นออโต้แรนดอมฟูดอ่ะเอ้าผมเคยนั่นแล้วอ๋อใช่มั้งล็อกไอเพจก็เลือกล็อกไอเพจได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูจบโอเคล็อกไอเพจอยู่เท่านี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะล็อกไปที่14ตอนนี้มาไม่เกิน14แต่ถ้าล็อกไว้ต่ำๆอ่ะเช่น6โอ้โหโคตรแหลกครับล็อกไว้ที่360มันก็ไม่มีวันถึงหรอกได้ป่าวไม่มีวันถึงหรอกนะครับไวสกินเพส F4 ไวสกินแล้วก็ฮะกดไวสกินได้ดีดีมออลโค้ดกดได้เวทอรี่เข้าเปิดในเวทอรี่ของเราแล้วก็มีฟูดช็อปเอ้ยใช่ฟูดช็อปแล้วไก่นะครับเอ้ยเลดปิดแม่งเชียนี่อีกเซตแม่ง มันที่ผมกดออโต้เลดอะแล้วมันเข้าใจปะต่อดีกว่านะครับทุกคนคนเลือฮาคีก็เปิดเป็นในกระเป๋าคนเลือฮาคีแหละแต่พวกนี้ใส่ยาฟุตเนี่ยฟุตเฮ้ยทำไมต้องเหี้ยตกใจมาเลยนะครับผลปีศาจผมก็มีแค่นี้แหละนะมันรีมูฟด้วยว่ะมันแอนิเมชันอะเห็นป่าวว่าดาเมจมันแรงมากเลยดีมูอนิเมชันตอนตีเท่านั้นนะเกือบตีมแบบไม่มีเอฟเฟกต์การตีอ่ะเข้าใจปะแล้วก็มีออโต้ฮอปเซิร์ฟเวอร์นะครับอ๋อไปหาคนนะครับว่าแบบคนน้อยๆนะครับฮอปเซิร์ฟเวอร์โลนะครับ
Rover Infinity Energy ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุบเนี่ยหายหาย That's Nokudao ก็เปิดแล้วก็ Soru Nokudao ก็ตัว R ใช่ไหมแล้วก็ Ability นะครับก็เป็นเช่นนี้สายลุ้งเลยนี่ว่ามาครบทุกเผ่าเลยนะครับเป็นสายลุ้งอ่ะเห็นปะโคตรเท่อ่ะโคตรเท่ทวินทูฟุตเชี่ยดีกูเป็นมารีเอิมค่าเลยจริงนะนะทุกคนผมพยายามหาฟังก์ชัน PP มีฟังก์ชัน PP ไหมเนี่ยเอ้ยใจเย็นดีใจเย็นดีอันนี้คือเวลาเซิร์ฟเวอร์ที่เราเข้ามา นี่คือ Windows Food Web Hook Record ไม่สอนปิงอันนี้เป็น EVU นี่แหละหรือไม่ก็เฮียอะไรไม่รู้แหละนะครับแล้วก็เซฟ Web Hook นะครับผมแล้วก็เซนวิดเลเวลเท่านี้นะครับแล้วก็เทสเว็บฟุกได้กดเทสมันจะส่งมาเลยนะครับแล้วก็มีแบบอันนี้ด้วยมีแบบเรียกไงอะคือมันแบบมันเป็นที่มันแบบเอาไว้สอนออนไลน์ป่าวะเอ้ยน่าจะใช่ป่าวะอาจจะเอาไว้สอนออนไลน์นะไอที่เอาไว้สอนออนไลน์อะใช่ป่าวะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีพวกนี้แหละเลทก็ตามที่บอกไปอะไรต่างตัดก็เป็นออโต้อัพสตาร์ทของเรานะครับอัพสตาร์ทแล้วก็ปรับได้นะว่าก็จะอัพที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็นึงนะทำไมเขาตามผมไม่เลิกจริงเลยเขาเป็นไรเนี่ยโรคบ้าแล้วเปล่าอะไรวะเขาหยุดไปแล้วหยุดนิ่งเขาหยุดนิ่งเอ้าพอจะเข้ามาก็เข้ามาก็ไม่ได้ค่าอะไรได้แล้วก็หลุดด้วยเป็นคนที่โหดมากๆจุ๊บเพี้ยมันหยุดดีสัตว์ฟาร์มัตเตอรี่เป็นฟาร์มัตเตอรี่ผลหรือว่าอะไรก็ใช้สกิลได้โอเคไหมแล้วก็อันนี้เป็นเลือกบอสเราจะแบบต้องบอสใช่ไหมที่ผมจะตีบอสอะไรเงี้ยเอ็กควีนที่คุยรีเซ็ตแบบอะไรอ่ะ IP Indra เกิดเหรอมึง IP Indra เกิดเหรอไอ้ทำไม IP Indra ตายเลยจริงนะกูลืมปิดอะไรป่ะทำไม IP Indra มันตายเลยเฮ้ยไปเนี่ยไอ้เดินขึ้นมาคุยก่อนไอ้นี่บิดนี่หว่าไอ้สัตว์โหแล้วตายท่าอย่างนั้นหนาดใจจริงๆวอสโซนเกิดเหรอตีวอสโซนเนี่ยนี่เป็นวิธีการวาร์ปที่แบบมันจะทำการแบบวาร์ปอะไม่รู้วาร์ปยังไงแต่มันนี่เลยเข้าใจปะใช่แล้วมันก็เทรดบล็อกฟุตทุกรอบเลยนะเกือบเหตุผลไปแลกชิปมาทุกรอบเลยแบบมันจะตายแล้วก็ตามอ่ะเข้าใจปะนะครับแนะนำว่าจะตายบ่อยๆแล้วกัน ทำซูเปอร์แมนชาร์กแมนเดสเซปปิคาวอากอนทารอนอันนี้ขาดาวต่างๆนะครับแล้วก็มีเรนโบว์ฮาคินิดคิว 3.4 3.7 ตัวโทเพนคิวเค้กไพส์แล้วก็มอเตอร์คิวเพลย์ไพร์ลีดฮันเตอร์เช็คลีดฮันเตอร์แล้วก็มีฮอปฟังชันต่างๆออโต้เซสปาแต่ละก่อออโต้ฟาร์มชันเทรดบอลก็เทรดมีออโต้ฟาร์มบอลที่เลเวล 2,300 ฟาร์มออโต้ฟาร์มออบอสออโต้เอเซสซอรี่เป็นออโต้ใส่หมวกให้เราอะเป็นแบบของตกแต่งของเราใช่ไหมมันจะใส่ให้เราอัตโนมัตินะครับ
แล้วก็แบบอะไรเงี้ยเชียเฮ้ยนี่เป็นออโต้ฟาร์มโบนนะไม่ใช่อันนี้เป็นออโต้ฟาร์มเลเวลปกติฟาร์มโบนก็มันก็จะไปฟาร์มโบนอ่ะเอ้าไอ้เหี้ยโดนเตะอะไรคือการโดนเตะแล้วมันฮอปมาเลยคือมันฮอปมาเลยอ่ะฮอปมาเซิร์ฟนี้ฮอปมาเซิร์ฟนี้เอาเชี่ยนี่โอเคมันออโต้เชี่ยลืมเรียกมารีนชิบหายแล้วทันป่าววะเฮียเลยกูเต่าคิ้วเย้เย้โอเคโอเคตอนนี้เราต้องฟาร์มก่อนละกันไม่พูดมากมาเราต้องฟาร์มเป็นไงนะครับตายขอเขียบกดคลิปกันได้ไหมนะครับผมฟาร์มโบนก็ฟาร์มโบนนั่นแหละไม่มีอะไรมากเนาะไม่อยากพูดอะไรมากฟาร์มมาร์ทก็ฟาร์มมาร์ทนั่นแหละก็ผลปีศาจใช้สกิลสุดท้ายตัดจบอะไรเงี้ยนะเงื่อนบังอ่ะออกไปได้ปะไม่ได้ด้วยผิดหายแล้วไม่เป็นไรน่าจะได้มั้งเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะเฟ่เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยส่งตามปิดคลิปแล้วกันโอเคครับผมฟาร์มโบนก็ฟาร์มโบนนั่นแหละไม่มีอะไรมากเนาะนะครับผมเซสโซรี่ไม่รู้ว่าผมเปิดฟังก์ชันอะไรเปล่าตอนที่มันแบบออโต้บายชิปให้รัวๆเข้าใจปะยังไงฟาร์มโบนขึ้นรัวๆเลยเห็นไหมยังโบนแต่พวกโบนเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้แล้วกันเนาะผมไม่มีอะไรมากนะครับผมหมดแล้วยังอ่ะด่วนนึงน่าจะหมดแล้วนะเทเลพอร์ตลืมกดเทเลพอร์ตให้ดูเทเลพอร์ตก็ธรรมดารู้อยู่แล้วเนาะเชี่ยสัตว์เกือบตายรู้ไว้นะว่าอย่าหยุดตอนกดฟาร์มอยู่อ่ะนะครับเดี๋ยวตายเหรอเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตไปโพสเท้าแล้วกันมันจะฆ่าตัวตายแล้วไปโพสเท้าเหรอเนี่ยสุดยอดจริงนี่มาโพสเท้าแล้วก็ไปที่อยากไปไหนดีอยากไปพีนัทไปเกาะพีนัทเป็นการวอร์ปที่แปลกใหม่นะครับไม่เชิงแปลกใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมก็นะครับไม่มีอะไรละทวีทูพอชั่นเซตพอชั่นแล้วก็คลิกคอนโทรลบวกคลิกทูทวีนแล้วก็ไปถ้าระยะใกล้มันจะวาร์ปนะแต่ถ้าเป็นระยะไกลก็ทวีนเอาโอเคไหมง่ายๆนะครับขึ้นไปข้างบนก่อนนะจบโอเคประมาณนี้อันนี้การตัดจบละไปละนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวรีคอร์ดยูนทุยก็ยูนิตนั่นแหละถูกแล้วเดี๋ยวที่รีคอร์ดยูนิตไว้ตรงเมนบางมูลนะครับไปละครับผมบ๊ายบาย